เพื่อนๆครับผมไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้มาจะ24ชั่วโมงแล้วครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะครับสกินใหม่มูราดเข้าแต่ผมคงไม่สามารถรีวิวให้ทุกคนดูได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมไดโนเสาร์กันแทนนะครับเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็เล่นได้ครับผมฮะโคตรมันนี่นะครับก็จะเป็นไอ้ไดโนเสาร์คอยกระโดดหลบนกกับต้นกระบองเพชรนะครับก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับยิ่งไปได้ไกลมันก็ยิ่งไวขึ้นนะครับก็เป็นเกมที่ต้องใช้สกิลเพลย์ในระดับหนึ่งเลยนะมืดเลยครับเป็นตอนกลางคืนนะงานก็มาดิครับพันคะแนนแล้วครับทุกคนสว่างแล้วงานอยากชนว่ะเล่นได้ทั้งวันนะครับบอกเลยงานก็มาดิครับยากกว่านี้มีไหมเรามาตอนมืดอีกรอบแล้วก็มาดูกันนะครับว่าการจะทำได้กี่คะแนนกับเกมไดโนเสาร์สุดเท่นี่นะฮะเห็นไหมฮะ no internet ไม่ต้องมีเน็ตก็โอ้โหเมื่อกี้แหลกครับทุกคนแหลก What? ผมก็ได้คะแนน 1,784 นะครับเป็นคะแนนสูงสุดพอดีเลย Yahoo! นี่นะไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมไดโนเสาร์สุดเท่เมื่อกี้คือผมแหลกนะครับไม่งั้นผมได้คะแนนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแหละ สักที่ไหนล่ะโคตรไก่โอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้กายด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสักที่ไหนกันเล่าแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตฝนจะตกไฟจะดับหรือไม่มีแบตโทรศัพท์ผมก็จะแคสเกมให้ทุกคนดูจะรีวิวสกินใหม่ให้ทุกคนดูให้ได้ครับผมทุกปัญหามีทางออกเสมอไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งการหยิบได้ถึงเราจะไม่มี Wi-Fi แต่เรายังมีเน็ตโทรศัพท์ครับเรายังมี 4Gผมก็แค่ปิด Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อกับเน็ตมือถือแล้วก็อัดจอแค่นี้ผมก็สามารถรีวิวสกินมูราดให้ทุกคนดูได้แล้วครับผมบอกแล้วว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอนี่ครับผมก็ลงทุนยกกล้องยกแสงขึ้นมาแคสเกมบนห้องนอนเลยนะครับยกกับไอยาหมิงแต่ไอยาหมิงไปนอนแล้วเพราะนี่มันก็ดึกแล้วครับตีหนึ่งตีสองแล้วก่อนสกินจะเข้าก็เที่ยงคืนจริงๆแล้วผมก็อัดจอแล้วก็รีวิวที่หน้าคอมก็ได้ครับแต่ไหนๆเราก็อัดจอแล้วไงผมก็อยากพาคนดูเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฉากหลังกันบ้างคนดูจะได้ไม่เบื่อ ผมลงทุนขนาดนี้ผมไม่ขออะไรมากครับทุกคนแค่กดไลค์กดแชร์คลิปให้กายก็พอแล้วครับกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสุ่มสกินกันเลยดีกว่าครับนี่ครับมูลาดไซเบอร์คอร์สกินนักรบไร้กฎนะครับคลิกเลยพร้อมจะเสียบคูปองแล้วเพื่อนก็เป็นวงแหวนอัญเชิญขั้นเทพนะครับโอ้โหตัวนี้อย่างชอบกิจกรรมนี้เห็นอนาคตแต่ไกลเลยนะครับว่าเกลือแน่ๆก็ต้องสุ่มให้ได้เหรียญมูลาด16เหรียญนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด3เหรียญแล้วรับได้ในกิจกรรมนะครับถ้าเกิดเรามีความชำนาญมูลาดระดับ3และมีสกินอะไรเวิลด์เราก็จะรับได้เป็น3เหรียญเลยนะฮะก็ขาดอีกแค่13เหรียญไปสุ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็มีคัมภีร์26คัมภีร์นะครับกับคูปอง 3,800 มาดูกันครับว่าจะได้ใน26คัมภีร์ไหมหรือจะต้องเสียคูปองเพิ่มนี่นะครับสุ่มทีละ5ครั้งเลยนะครับ5ครั้งก็ประมาณ495คูปองนะครับประมาณ500กล่องแหละเอ้ยรอบแรกก็ได้สกินลูกเลยว่ะ yeah. อุ้ยได้เหรียญมูลาด4อันนะครับสุ่มต่อย5ครั้งเลยวัดอุ้ยได้สกินลูกอีกแล้วเลยกลายเป็นรูบี้แดงแทนแล้วก็ได้เหรียญมาอีกอันนึงนะครับมี8อันและคัมภีร์เหลือ16คัมภีร์ก็มาดีครับได้เหรียญนึงเหมือนรอบแรกที่ได้4เหรียญติดจะดวงดีนะได้อีกเหรียญนึงได้อีกเหรียญนึงคัมภีร์สุดท้ายแล้วขาดอีก5เหรียญครับสุดท้ายแล้วก็ต้องกระทบกับคูปองผมนะครับไปได้ลูกอีกแล้วแล้วก็ได้เหรียญนึงได้มาทีละเหรียญนะครับอีก3เหรียญพอป่ะเนี่ยเหลือ 2,800 คูปองเชี่ยว3เหรียญติดครบพอดีแลกแป๊บนี่นะครับ16เหรียญที่เพิ่งสุ่มมาเนี่ยมันชั้นสแลชสีแดงอย่างเท่
ได้มาแล้วครับคัมภีร์จาก26คัมภีร์ป่ะหรือ0ปองเหลือ 2,300 คัมภีร์รวมกับคูปองที่หายไปนี่หมดไปประมาณ 3-4,000 ปองได้เลยนะครับโอ้ very good After your trial has ended you can restจุ่มพังเสว้าโคตรเท่โอ้หน้าโหลดอย่างหล่อเลยนะครับดูดิสกินระดับเอสตีมนะครับนี่ก็ถือว่าเท่นะครับกับสกินมูราดนักรบไร้กฎนะครับไหนดูวาร์ปดิอ๋อมีเรียกเงาออกมาฟันดาบชงเค้งชงเค้งด้วยนะฮะไปตัวจริงป่ะครับรอดูในคลิปเลยละกันต่อไหนดีกว่าปั๊บท่า1เป็นร่างเงาสีแดงนะครับตีธรรมดาก็เป็นสีแดงนะครับอ้าวหนึ่งเอาอะไรมาวะเนี่ยดูมาคิดว่าเป็นสายเวทป่าแบบใครฆ่ามันดิฮัลโหลฆ่ามันดินั่นแหละนั่นแหละที่พี่ต้องการนั่นแหละโอ้โหห้าวจริงๆมูราดพอได้เทมฟาร์มชิ้นเล็กปุ๊บผมแนะนำให้ออกรองเท้าตีไวต่อเลยนะครับจะได้แก๊งได้ไวขึ้นเดินไปสับได้ง่ายขึ้นแถมตีเร็วด้วยแต่ถ้าอีกฝั่งที่ตีหนาจริงก็อย่าฝืนออกเท้าตีไวนะครับออกรองเท้ากันเวทกันตีดีกว่าไปเด้งกันหรอไปมาแล้วพี่มาแล้วจ้าพี่ไปไม่ทันแล้วจ้าบอขาดไปนู่นแล้วจ้าแล้วก็ลาก่อนบอขาดได้เขายันนุ่นแต่เมชันสแลกก็เป็นสีแดงนะตีอย่างเท่เขาตีไวแล้วขอสับทีเด้ขอสักทีการีบอกประกิจมากเล่นเกมเจอกันนี่ก็เป็นรูนไอเทมและพลังแฝงของผมนะครับนำไปใช้กันได้นะฮะทุกคลิปที่รีวิวสกินมูราดผมก็ยังใช้ชุดเดิมนะครับโดยเฉพาะรูนเนี่ยใช้ตีไว26มานานมากแล้วเพราะสำหรับมูราดนี่ตีไวสำคัญมากเก็บสแต็กไม่ทันสวยนะมีแข็งก็รอสับดีครับสวยเพื่อนแตก1ไปแตก2ไปทีมเรามีกบนะครับหรือกิ้งก่าก็ไม่รู้แต่อีกฝั่งมีลินดิสนะครับก็ถือว่าโดนแก้ทางมีบอลรอดไหมจ้าพี่โป้โอ้โหโอ้โหมันรีเลือดเอาเรื่องอยู่เนี่ยดูเก่งดูเลือดเก่งไอ้แอสซิส3มูราดใส่แอสซิสบ่นี่บัฟ20วิเนี่ยครับมูราดฟาร์ม2หลุมนี่ถึงสำคัญนะครับเพราะมูราดเป็นตัวฟาร์มช้าต้องอาศัยเทคนิคในการฟาร์ม2หลุมนิดนึงจะได้ฟาร์มไวๆหูปลาหมึกตัวเก็บสแต็กชั้นดีของมูราดพี่มาเก็บสแต็กแล้วจ้ะและพี่มาเก็บน้องต่อแตกกาลีแตกไปนะฮะโดนไดเมนชั่นสีแดงสุดเท่ไปมาเด้ปั๊บแตก2เป็นไงครับพลังของ Dimension Slash สีแดงเพิ่มความแรงขึ้นนะครับไม่เกี่ยวสกินเพิ่มแต่ความเท่นะฮะสกินก็แดงไม่แรงได้ไงเอ้ยไม่ใช่สกินก็แพงไม่แรงได้ไงเออเอ้าพอขาดกูโดนอะไรตีตายวะน่ะโดนคีป่าฆ่าเหรอแท็กเพื่อนตัวปอมเล่นโหดขนาดนี้ได้หรอเอ้ยเอาว่ะคิดสิตาก่อนรอบนี้ไม่ได้ดูดเลือดแล้วโป้น้อยคิดเลยเหรอปับกาลีรอดไปได้นะครับแต่คงเสร็จไอ้กบแล้วแหละว่าไงจ้าลินดิสอยากมีส่วนร่วมปะล่ะเพื่อน
อยู่ในป้อมอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมแล้วเก่งเหรออยู่ในป้อมแล้วเก่งเหรออยู่ในป้อมแล้วเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอฮะอยู่ในป้อมแล้วฮ้าวทุกวันนี้มีกายหลายสำนักน่าจะหมายถึงตัวป้อมนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูในคลิปเลยเพื่อนมีเลือดแบบนี่เรียกร่างเงาออกมาซ้อมนะครับชงเชงชงเชงจริงๆแล้วเน็ตผมก็หลุดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเขาบอกว่าเสร็จตอน4โมงครึ่งนะแล้วเขาก็เลื่อนไป2ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่เสร็จ yeah. แต่ก็เข้าใจเขาแหละปัญหาพวกนี้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ก็หัวร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไอคลิปล่าสุดที่ผมลงไปเนี่ยคลิปตกโปรเพลเยอร์กับไม้เนี่ยผมต้องขับรถไปบ้านเพื่อน เพื่ออัปโหลดคลิปวิดีโอไม่เป็นไรฮะเราจะเอาความหัวร้อนนี้ไปลงกับฝั่งตรงข้ามปับ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 แตกหมด Yahoo! แต่ก็อย่างที่กายบอกแหละว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินอ่ะคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนี่แน่นี่แน่ว่าไงจ้าการีกับพื้อการีกับพื้อกับพื้อหนีไปเพื่อนไม่โอกาสหนีไม่หนีถามว่าคุณหนีได้ที่ไหนผมจบได้เลยเหรอเนี่ยไวจัด10นาทีเองโอ้โหเพิ่ง9คิวเองเอาหน่อยเปิดจะ20บวกได้คุณบอกคนในคลิปแป๊บขอ20คิวขอ20คิวจะได้ไหมเนาะ20คิวเดี๋ยวมาดูกันจบเลยจบเลยเอ้าโอ้โหเอลสูบไม่ความร่วมมือเลยเฮ้ยอีกฝั่งหายไปไหนมั่วน่ะอ๋อนึกว่ายอมไปแล้วแอคแท็กเอ้ยเอาลิปโป้เสียใจด้วยที่เราเจอกันกลางทางนี่ดัมเพสแลชปุกกับเงาไม่ให้โดนแข็งปับ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 เจอดัมเพสแลชสีแดงไปทริปเปิลคิวแล้วด้วยปับ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 ควอดคิวเฮ้ยเมก้ามาเนี่ยเมกาเฉยก็อย่างที่บอกอะครับว่าสกินก็แดงไม่แรงเอ้ยไม่ใช่สกินก็แพงไม่แรงได้ไงแถมยังสีแดงอีกยับงะพอจะรู้หรือยังว่าตัวจริงหรือตัวปลอมแล้วอยาก 1v5 ว่ะเพื่อนเรากลับหมดแล้วไหนลองใน 1v5 นี่ต้องล้อหลอกล้อหลอกหน่อยลูกหน่อยนะครับเพื่อนเรามาช่วยแล้วมาจะ 1 VS 5โชว์ซะหน่อยอุ้ยไม่ตายจะตายหมดแล้วเอามือถึงไปก่อนเพื่อนเลยแล้วกันลาก่อนโป้น้อยอุ้ยเอลสู่จะลาดจะลาดเออบอกขอ20บวกหน่อยไม่ได้เลยนะทีมเราเซลไลท์จริงๆว้าสามคิวว่ะทุกคน10นาทีเอาแบตเตือนพูดไปแล้วจ้าออกมาก่อนเดี๋ยวแตกอยากจะ20คิวแบบไม่ตายการีการีการีอุ้ยขอบคุณฟอร์เรนติโน่พี่ปังไงพี่ไปแล้วจ้าเลือดแป๊บอีกแค่2คิวเท่านั้นนะครับมามอบพี่เถอะแตกพี่มาแล้วขอพี่ Dimension Slash เน้นๆหน่อยเถอะอันติรอพี่เลยเหรอแตกหนึ่งอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวตัวเดียวได้แล้ว21คิวแล้วนะครับปะมิชชั่นคอมพลีทเก็บสแต็กหน่อยฟาเลนโอ้เดี๋ยวอะไรวะเก็บกับคนก็ได้2209 20บวกได้แล้วเว้ยอีกตัวแถม2309นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั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 บโอ้โหแอสซิสต์เว้ย
จบเพอะจบเพอะกายหงิด20คิวแล้วไม่ต้อง30บวกแล้วเอามานาหมด9วีบูเหมือนเกิดไอ้ระบบเช็คนี้โคตรสะดวกเลยนะครับเล่นมือขวนป่านี่ไม่ต้องจำให้กดกระบาลแล้วทัมมิ่งอุ้ยรวบสวยจัดปับ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 25ศูนย์มาแล้วกันจบได้เขินตายแล้วโอเคโอเคโอเคจบจบจบเฮ้ยเนี่ยจะจบเนี่ยแต่เขามีสปิริตนะครับจะฆ่าผมไม่ได้เลยไม่ยอมไม่จบเว้ยคือตั้งใจว่าตาสุดท้ายจะโยนอ่ะจ้าแต่มันมาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนผมว่ามันต้อง30บวกแล้วป่ะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้ว30บวกป่ะ30 30 30แรงจัดเนี่ยนะผมเนี่ยยังชอบไอ้หมึกตัวเก็บสแต็กชั้นดีอืม28ว่ะ28ว่ะโอ้แต่ป้อมก็จะจบแล้วอ่ะดิโป้ว่าไงวะดิโป้ดิโป้อะไรเพื่อนให้กายอีก30ศูนย์หน่อย2ตัวโอ้2ตัวนี้ผมว่าเพื่อนจะตีป้อมแตกเอาก่อนได้เว้ย30ศูนย์จบโอเคเลิกทรมานแล้ว13นาที30ศูนย์นะครับก็เป็นการเล่นจับคู่นะครับก็จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ถ้าเป็นแรงค์นี่30ศูนย์นี่เป็นไปไม่ได้ดาเมจ 56.6% นะครับเพนต้าคิวนะก็เมก้าคิวไปช็อตหนึ่งทีก็ไม่ต้องสืบดาเมจคนเดียวในทีมเลยตอนนี้กายก็รีวิวสกินมูราดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับไหนๆก็ขึ้นมาแคสเกมถึงห้องนอนแล้วเพราะงั้นวันนี้กายก็ขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้กายด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับแล้วก็ฝันดีด้วยบายลืมปิดไฟ